ว่าตอนนี้มันมีกระบวนการเอาวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเยอะมากครับเข้ามาเยอะตอนนี้เข้ามา6ล้านแล้วยังไม่พอมีการเจรจารับๆเอาไว้ถึง10ล้านมันเป้าหมายเดิมมัน2ล้านนี่เป้าหมายเดิมแผนเดิม2ล้าน2ล้านโดสตอนนี้เข้ามาแล้ว6แล้วจะเอาเป็น10ผมเข้าใจแล้วครับพี่มาตอบคำถามคุณว่าคุณเคยตั้งคำถามกับผมว่าทำไมหมอพร้อมที่ลงทะเบียนน่ะถึงถอดคำว่าแอสตราเซเนกาออกนั่นแหละผมสงสัยไงเพราะจะมีวัคซีนพอนเข้าไปจะระบายซีโนแวคเข้าไปหมดและเดี๋ยวตามไปดูพรุ่งนี้ซีโนแวคใครถือหุ้นใหญ่ในขณะที่สายพันธุ์อินเดียมาหมอไม่ทนบอกว่าปลดล็อกไงปลดล็อกวัคซีนตัวอื่นพี่ช้างบอกว่าวัคซีนเสรีถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้ขณะที่คุณกำลังต้องการวัคซีนเสรีครับนี่คือความจริงอันเจ็บปวดที่เราไม่พูดกันบรรดาสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดรับรู้เรื่องราวเดียวกันครับว่าตอนนี้มีปฏิบัติการพิเศษโดยกลุ่มบุคคลพิเศษดึงวัคซีนที่กระจายผ่านทางโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่ที่ผมบอกว่ากักวัคซีนใช่ไหมดึงไปไหนดึงกลับมาใช้ดึงมาบริหารเองมาบริหารเอง 10-20% ที่เคยถูกจัดสรรจริงหรือไม่ประเด็นต่อมาถามตรงๆสถานะปัจจุบันทุกวัคซีนในประเทศไทยและของโลก อยู่ในเฟส2ที่ทดสอบกับคนทั้งหมด 4,000-5,000 คนทั้งหมดใช่หรือไม่ยังไม่เข้าสู่หมวดระดับ3ใช่หรือไม่ทุกวัคซีนเท่ากันทำไมไม่เปิดทางให้เข้ามา7ปีพลเอกประยุทธ์ไปต่อหรือพอแค่นี้ตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องของไวรัสโควิดครับสำคัญมากสำคัญมากตอนนี้ความอยู่รอดไม่ใช่อยู่รอดแค่พลเอกประยุทธ์นะแต่เป็นความอยู่รอดของประเทศและประชาชนใช่ไหมต้องครับก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการโควิดถูกตั้งคำถามเยอะทั้งเรื่องของการจัดการเรื่องการแพร่ระบาดและเรื่องการกระจายวัคซีนที่พีโอกับพีวีย้ำนะว่าบอกว่าเหลื่อมล้ำและมีการกักวัคซีนครับปัญหาของประเทศเราในภาวะปัจจุบันต้องบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตของสงครามของโรคและศึกครั้งนี้เป็นศึกวัคซีนที่นำมาสู่ปัญหาไม่เพียงแค่ความคิดเห็นของประชาชนปัญหาภายในการจัดการของรัฐบาลเองต้องบอกว่าโป๊ะแตกเหมือนกันแล้วก็บอกหัวใจสำคัญทางรอดคือวัคซีนปัญหาของทีมงานระดับรัฐบาลด้วยกันเนี่ยไม่ลงรอยเพราะว่าเขาคิดว่าวัคซีนคือทางรอดเลยแย่งการบริหารวัคซีนไงถูกเพราะว่าเมื่อวัคซีนเป็นทางรอดใครกุมอำนาจใครเอาวัคซีนไปได้มากก็หาเสียงได้มากพี่ช้างกำลังพูดถึงในมิติเรื่องเดียวครับครับวัคซีนกลายเป็นปัญหาทางการเมืองถูกต้องตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดผมว่าสังคมรับรู้แล้วครับนะครับเรื่องของการเปิดศึกระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยและจริงๆต้องบอกว่าไปสู่ศึกระหว่างนายกกับพรรคภูมิใจไทยโดยตรงถูกต้องครับแล้วศึกแบบนี้คือบอกเลยว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยครับตัวเลขมันขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดจัดการวัคซีนไม่ดีเนี่ยวัคซีนไม่ดีเนี่ยโหแย่มากตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับเอากลมๆนะประมาณแสนสองกว่าเกือบแสนสามนี่ยอด22พฤษภานะยอด52วันแสน1 126,000 126,000 คนละลอกใหม่ทีเดียวเนี่ยละลอก3เนี่ย 97,000ทะลุถล่มทลายเลยแล้วก็ที่ผมเคยคุยกับบรรดาหมอเนี่ยครับบอกว่ายอดของรอบนี้นะรอบ3เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ 300,000 จาก 90,000 ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ 90,000 นะหมายถึงว่าผู้ติดเชื้อรวมนะอ๋อติดเชื้อรวมจะไปทะลุ 300,000 ในขณะที่ยอดผู้ป่วยครับจะทะลุไป 300,000 ครับปริมาณหนึ่งที่สะท้อนคือการฉีดวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับคุณผู้ชมลองติดตามเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดระยะเวลาครับตอนนี้อัตรา7ล้านมากี่วันแล้วโอ้7ล้าน5มันไม่ขึ้นละที่คนจองใช่ไหมไม่ขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้วัคซีนมาในเมืองไทย6ล้าน1แสน1หมื่น7,500 โดสประมาณนี้คงๆนะ6ล้านกว่าโดสถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันฉีดจริงๆเนี่ย2ล้าน6 2ล้านแล้วอีก2ล้าน5หายไปไหนนั่นน่ะสิเดี๋ยวให้พี่โอไปหาคำตอบอันนี้คือเรามองสถานการณ์นี้มันเลวร้ายแล้วนะแต่เขาบอกว่าอย่าพึ่งอันนี้เพิ่งเริ่มต้นครับเพราะวันก่อนอินเดียมาแล้วไงอินเดียมาแล้วอินเดียที่เราที่เราเตือนไว้อินเดียมาแล้วก่อนเนี่ยนะครับครั้งก่อนที่เราเตือนไว้มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว
ม่ใช่จอจอเข้ามาแล้วในขณะที่อินเดียมาเขาบอกว่าโควิดของอินเดียครับอตรอันตรายอันตรายไหมอันตรายเพราะอะไรพี่วีโอเขาบอกว่านะนี่แบบ WHO นะองค์การอนามัยโลกนะบอกว่ามันรุนแรงกว่าไม่ใช่วีรศักดิ์บอกใช่ไหมเป็นสายพันธุ์เนี่ยกลายพันธุ์ครั้งแรกในอินเดียนะครับแล้วแรงกว่าอังกฤษ 60% อ้ยาอันนี้จะตรงข้ามกับที่ทางการไทยกำลังบอกอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสถานการณ์แพร่ระบาดอินเดียรุนแรงมีผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ย1ใน3ของผู้ติดเชื้อเลยครับปัจจุบันกำลังแบบระบาดอยู่50กว่าประเทศทั่วโลกรอบบ้านเราเนี่ยติดมาก่อนแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกประกาศให้เชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนี่คือข้อมูลของ WHO ดูตัวเลขของอินเดียพี่โอองค์การอนามัยโลกบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลมากเขาใช้คำดีนะจริงอันตรายแหละโควิด19ที่อินเดียครับยอด21พฤษภาคมเราเก็บข้อมูลเมื่อ21ครับวันศุกร์วันศุกร์ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม26ล้านกว่าคนโอ้อันดับ2อยู่ตอนนี้คนเสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตพรึบเดียวปาไป 291,000 กว่าคนครับมีการทำนายด้วยว่ายอดผู้ติดเชื้ออินเดียอาจจะแซงอเมริกาได้ในอนาคตในขณะที่สายพันธุ์อินเดียบุกมาประเทศไทยรัฐบาลไทยบอกว่ายังไงบ้างพี่วีคือที่บอกเมื่อกี้ตรงกันข้ามหมดเลยนะครับรัฐบาลไทยบอกว่าการแพร่กระจายไม่ต่างจากสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้เรากำลังเผชิญสายพันธุ์อังกฤษในรอบ3นะครับมองแล้วก็ดูดีนะครับดูดีความรุนแรงไม่มากกว่าสายพันธุ์อังกฤษรุนแรงไม่มากอีกแล้วนะครับยังไม่ดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนหลักก็คือแอสตราเซเนกาแต่ทีสิเนี่ยอ้าวตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่รุนแรงแต่ทั่วโลกวิตกเมื่อกี้ประเทศไทยไม่วิตกนี่ข้อมูลจากไหนพี่วีของเนี่ยทางการเราสาธารณสุขก็แถลงเหมือนกันที่มาเนี่ยอาทิตย์ไทยกรมควบคุมโรคใช่นี่ผมไม่รู้ฮะแต่ประชาชนคนไทยตั้งคำถามดังๆเราได้รับบทเรียนมาแล้วกับการรับมือกับไวรัสโควิดเดี๋ยวกลับไปเพจเมื่อสักครู่นิดนึงผมจะชี้อะไรให้เห็นนะยังไงครับข้อ3บอกว่าไม่ดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนหลักของไทยวงเล็บแอสตราเซเนกาแต่ขอประทานโทษนะครับครับลุงเรียกลุงตู่เนี่ยเรียกลุงตู่ทำไมตู่เพราะวัคซีนที่ฉีดมากที่สุดตอนนี้คือซีโนแวคและเอาวัคซีนซีโนแวคมา6ล้านโดสครับแอสตราเซเนกาที่เข้ามาเนี่ย 100,000 กว่าโดสแสดงว่าแอสตราเซเนกา 100,000 กว่าโดสเนี่ยรับมือวัคซีนรับมือเชื้อสายพันธุ์ของอินเดียได้แต่ว่าทำไมอธิบดีกรมควบคุมโรคไม่บอกว่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยต่อต้านเชื้ออินเดียได้นี่แหละคือปัญหาที่เรากำลังพูดเราจำได้ไหมพี่วีอะไรนะจำโควิดมาระบาดที่ไทยตอนแรกๆเหรอรัฐมนตรีสาธารณสุขและรองนายกบอกว่ายังไงเป็นกระจอกวัดธรรมดาวัดธรรมดากระจอกกระจอกไอ้นี่มาอีกแล้วผลเป็นไงโอ้โหกระจอกตอนนี้กระจอกเทศเลยครับสายพันธุ์อินเดียกำลังบุกทะลุเข้ามาในเมืองไทยครับเรารับมือกับมันแค่ไหนนี่เป็นโจทย์หนึ่งต่อมาเรามาดูปัญหาใหญ่ตอนนี้ครับทุกคนเตือนให้รัฐบาลที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยดูว่าสายพันธุ์อินเดียมาแล้วหมอไม่ทนเขาว่ายังไงนี่หมอไม่ทนตอนนี้จำได้ไหมหมอไม่ทนเคยลงคือรณรงค์เรื่องของรณรงค์ให้คุณอนุทินลาออกมาครั้งนั้นไป 200,000 กว่าแล้วนะครับแต่ว่าตอนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยมานิดเดียวครับมาหลักพันพอมีสายพันธุ์อินเดียมาติดปั๊บเนี่ยเริ่มบอกแล้วรณรงค์แล้วเขาบอกว่าปลดล็อกวัคซีนไงปลดล็อกวัคซีนวัคซีนอื่นมาเพื่อจัดการกับเชื้ออินเดียครับตอนนี้รณรงค์แล้วครับเริ่มแล้วพี่วีแต่เนี่ยตอนนี้ล่าสุดวันเนี้ยนะครับวันเสาร์เนี่ย23,000คนแล้วที่เข้าไปลงผมว่าเนี่ยเดี๋ยวนั้นลงมากี่วันแสนแน่ๆเพิ่งเริ่มเมื่อวานเพิ่งเริ่มเมื่อวานกลายเป็นแสนแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมทางรอดผมย้ำเสมอพูดหลายครั้งในรายการทั้งรายการวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยนะบอกว่าทางรอดของประเทศไทยคือต้องวัคซีนเสรีต้องปลดล็อกมาต้องปลดล็อกในผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมเล่าให้ฟังในขณะที่สายพันธุ์อินเดียมาหมอไม่ทนบอกว่าปลดล็อกไงปลดล็อกวัคซีนตัวอื่นพี่ช้างบอกว่าวัคซีนเสรีถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้ขณะที่คุณกำลังต้องการวัคซีนเสรีครับนี่คือความจริงอันเจ็บปวดที่เราไม่พูดกันบรรดาสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดรับรู้เรื่องราวเดียวกันครับว่าตอนนี้มีปฏิบัติการพิเศษโดยกลุ่มบุคคลพิเศษดึงวัคซีนที่กระจายผ่านทางโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่ที่ผมบอกว่ากักวัคซีนใช่ไหมดึงไปไหนดึงกลับมาใช้ดึงมาบริหารเองมาบริหารเอง 10-20% ที่เคยถูกจัดสรรจริงหรือไม่ประเด็นต่อมาถามตรง
สถานะปัจจุบันทุกวัคซีนในประเทศไทยและของโลก อยู่ในเฟส2ที่ทดสอบกับคนทั้งหมด 4,000-5,000 คนทั้งหมดใช่หรือไม่ยังไม่เข้าสู่หมวดระดับ3ใช่หรือไม่ทุกวัคซีนเท่ากันทำไมไม่เปิดทางให้เข้ามาทำไมต้องตั้งหน้าด่านเดี๋ยวไปฟังพรุ่งนี้นะอย่ามีโฆษณาผมเนี่ยนะมีทาอินก็แชร์ให้ฟังว่าตอนนี้มันมีกระบวนการเอาวัคซีนซีโนแวคเข้ามาเยอะมากครับเข้ามาเยอะตอนนี้เข้ามา6ล้านแล้วยังไม่พอมีการเจรจารับๆเอาให้ถึง10ล้านมันเป้าหมายเดิมมัน2ล้านนี่เป้าหมายเดิมแผนเดิม2ล้าน2ล้านโดสตอนนี้เข้ามาแล้ว6แล้วจะเอาเป็น10ผมเข้าใจแล้วครับคุณตอบคำถามคุณว่าคุณเคยตั้งคำถามกับผมว่าทำไมหมอพร้อมที่ลงทะเบียนน่ะถึงถอดคำว่า AstraZeneca ออกนั่นแหละผมสงสัยไงเพราะจะมีวัคซีนแทนเข้าไปจะระบาย Sinovac เข้าไปให้หมดและเดี๋ยวตามไปดูพรุ่งนี้ Sinovac ใครถือหุ้นใหญ่พี่วีครับเป้าของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนเท่าไหร่อ๋อก็คือ 70% ไงก็ประมาณ49ล้าน50ล้านคน10ล้านคนแล้วจะตอนนี้ฉีดไปแล้ว2ล้านคนแล้วทำได้ไหมก็ไม่รู้อ่ะ2ล้านคน 2% อ่ะตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้นะลุงตู่บอกว่ามิถุนายนกรกฎาคมจะฉีดได้เยอะกรุงเทพจะต้องได้5ล้านเป้าหมายแต่ว่าผมบอกลุงตู่นะแค่พูดไม่ได้ต้องไปดูประสิทธิภาพวันนี้ฉีดได้วันอย่างมาก5,000,000คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้5ล้านโดสเดือนละ2ล้าน5เนี่ยโอ้โหต้องไปสังคายนาใหม่คือต้องไอ้กทมกทมต้องวันละ 50,000 ครับ5ถึง 60,000 เป็นอย่างน้อยผมว่าพี่วีอาจจะ 80,000 นะฮะประเด็นที่เราพูดกันเราวิเคราะห์กันคือเราสังเคราะห์ข้อมูลแล้วบอกว่าถ้าการเมืองยังมีปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันจะฉีดวัคซีนได้มั้ยล่ะพี่ซีอยู่รัฐบาลเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนายกคุณอนุทินรองนายกและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานวัคซีนแห่งชาติครับถูกครับบอกแผนการวัคซีนเป็นอย่างนี้นายกบอกอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าโคตรสับสนนี่คือความสับสนจริงๆพี่ช้างยังเลยนะสับสนครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเองกทมตอนนี้บอกว่านอกจากว่าหมอพร้อมไปนั้นแล้วนะให้โอนให้แบบลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์ลงทะเบียนผ่านร้านสะดวกซื้อคือไปกันใหญ่ตัวนี้เลยไม่รู้จะเอายังไงนี่พี่วีทำให้เห็นครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากระบวนการจัดการวัคซีนเนี่ยทำยังไงพี่วีเดี๋ยวนี้ไงเดิมไง30 50 20ไงมีวอล์กอินไงแล้วนายกล่ะนายกบอกวอล์กอินไม่มีมีออนไซต์ออนไซต์กำลังบ่งบอกอยู่เรื่องเดียวครับวัคซีนกลายเป็นปมการเมืองใช่ครับและปมการเมืองจะเป็นเดิมพันในการจัดการของรัฐบาลลุงตู่แล้วตอนนี้มันเขาเคลียร์ได้ยังไม่ได้ไม่ได้แล้วปัญหานี้จะนำไปสู่อะไรพี่วีโอ้นี่ไงเขาอาจจะไปทำข้อหนึ่งได้ไหมจะนำไปสู่เรื่องที่บอกว่าลุงตู่ไม่มีอำนาจจริงในการจัดการบริหารแต่ให้เขาให้อำนาจไปแล้วนะอำนาจแต่ทำจริงไม่ได้ครับแสดงว่าศึกว่าด้วยเรื่องวัคซีนครับจะเป็นศึกใหญ่ในกระบวนการจัดการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เป็นเดิมพันว่าจะไปต่อครับหรือพอแค่นี้เออถ้าไปสภาพแบบนี้นะไปต่อไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าลุงตู่จะไปต่อตอนนี้ลุงตู่เริ่มจัดการหัวใจสำคัญคือกระสุนก็คืองบประมาณในการจัดการโควิดครับมองว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะไปต่อเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูซิว่าการพยายามที่ระดมทุนระดมกระสุนระดมงบประมาณอยู่ในตัวเองนั้นจัดการมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับ